สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้มารีวิวนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับที่เป็นกระจกนะอันนี้ถ้าใส่รถตู้ทึบอ่ะมันสามารถดูข้างหลังได้เอาผมสไตล์ดูกันพอดีว่าเมื่อเช้าคุยกับพี่ลูกค้าเจ้าหนึ่งพอดีเลยแกขับรถตู้ทึบนะอันนี้ผมได้ติดให้ลูกค้าพอดีเห็นไหมครับพอสตาร์ทรถขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นกล้องด้านหลังเลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับฮึบเห็นไหมผ้าม่านกระจกอะไรข้างหลังอยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตามมุมมองเลยทีนี้พอเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยก่อนใส่เกียร์ถอยกล้องตรงเนี้ยมันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เห็นไหมปรับมุมได้ปรับมุมกล้องได้ถ้าเป็นกล้องหลังเฉยๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้มันอยู่อย่างเงี้ยเราจะได้เห็นภาพด้านหลังเยอะๆกว้างๆนะครับทีนี้พอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บกล้องก็จะตัดภาพนะครับเป็นเลนส์วายนะเห็นไหมเป็นมุมกว้างสามารถมองซ้ายมองขวาได้เต็มกว่าลองสังเกตดูนะเห็นไหมมุมมันจะสั้นลงเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราปลดเกียร์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบกล้องแบบไอ้นี่ปกติเห็นไหมเนี่ยพอใส่เกียร์ถอยก็ดีนะครับแบบนี้สำหรับรถที่เป็นรถตู้ทึบอะรถส่งของหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราสามารถมองเห็นกล้องด้านหลังได้มองเห็นภาพด้านหลังได้ถ้าเป็นตู้ทึบเนี่ยกระจกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะแต่ว่าเนี้ยพี่เขาบอกว่าจอมันเปิดไม่ติดละเขาอยากได้กล้องถอยผมก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ทีนี้ก็สามารถดูตัวนี้แทนภาพจากด้านหลังได้เลยนะน่าสนตัวนี้ใครสนใจทักมาได้นะครับ